ขณะที่ในแวดวงกีฬาบ้านเราค่ะกับใจอังสุธาสาวิตทีลาสุดเจ้าตัวคว้าชแชมป์จักรยานคีรินที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกเพิ่ม200แต้มตอนนี้ไปอยู่อันดับ5ของโลกแล้วค่ะ ในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Cycling Challenge ที่สวิตเซอร์แลนด์เก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024เมื่อสุดสัดาห์ที่ผ่านมาประเภทคิรินชายปรากฏว่าใจอังสุธาสาวิตนกปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองจักรยานคิรินเอเชียนเกม2018คว้าแชมป์แล้วก็เก็บเพิ่มอีก200คะแนนขยับอันดับโลกประเภทคิรินจากอันดับ9ไปอยู่อันดับ5แล้วนะคะ คะแนนตอนนี้2,132คะแนนรักษาโอกาสคว้าตั๋วไปแข่งขันในโอลิมปิกปารีสเกม2 0 2 4ส่วนการแข่งขันในรายการสปรินต์กับรายการแทร็กไซคลิงเ e ลน์จายทำสถิติไทม์ท,ทริอัล2 0 0เมตรในรอบคัดเลือกโดยเวลา9.970วินาทีจบการแข่งขันอันดับ8โดยอันดับโลกประเภทสปรินต์ยังคงอยู่อันดับ19ตามเดิม ส่วนแผนการตระเวนแข่งขันของจายในปี2023ค่ะคือการเข้าร่วมจกกักรยานเนชั่นคัพ2023จำนวน3สนามประกอบด้วยสนามที่1ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียระหว่าง23-26กุมภาพันธ์2566สนามที่2ในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ ระหว่าง14-17มีนาคม2566ที่เมืองเมลตันรัฐมอนทรีออลประเทศแคนาดาระหว่าง20-23เมษายน2566จากนั้นจายจะเข้าสู่การแข่งขันจัก,กรยานประเภทลูกชิงแชมป์เอเชีย2023ที่เมืองนิลายประเทศมาเลเซียระหว่าง14-19มิถุนายนปิดท้ายด้วยการแข่งขันจัก,กรยานประเภทลูกชิงแชมป์โลก UCI Cycling World Championship 2023ที่เมืองกลาสโกประเทศสกอตแลนด์ระหว่าง3-13สิงหาคม2566 ซึ่งหากใจทำงานได้ดีในรายการใหญ่ทางเนช i o ่ c คัพและเวิลด์แชมเปี้ยนชิจะยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสในปี2024ค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องใจด้วยนะคะ